สวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เราได้มารับชมรถดูดขี้โคลนนะครับนี่พี่ๆเขาถือว่าสุดยอดนะครับสงขลามีเครื่องมือไฮเทคเดี๋ยวขอสอบถามพี่ๆก่อนนะประโยชน์ของเครื่องนี้คืออะไรเบถือว่าได้ประโยชน์ได้นะได้อย่างประโยชน์ได้อย่างนะตันห้องน้ำตันได้หมดเลยห้องน้ำตันได้ตันนี่คือคันนี้ข้าวตึ้งถ้าข้าวตึ้งนี่คือทำได้ได้หมดข้อเทศบาลข้อลูกช้างเทศบาลขอลูกช้างนะครับมีเครื่องมือไฮเทคโอ้วันนี้ผ่านมาพอดีขออนุญาตถ่ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเห็นถึงประโยชน์นะครับดูนะครับนี่ทำอะไรนี่ทำความสะอาดได้ไหมอ๋อล้างถังหลังถังหลังจากไหนฮะโอ้คือถ้าชาวบ้านก็สองตันเหลียงชายได้เลยได้นะครับเทศบาลเมืองเข้าหลงช้างเดี๋ยวจะโพสต์เป็นเด็กกลุ่มส่งภาพเลยนะครับนี่ครับไฮเทคมากๆครับเราน้ำนี่เอามาจากไหนอ่ะอ๋อนี่ถังเก็บน้ำนะครับอ๋อมันมีน้ำในตัวกันอ๋อคันเดียวจบว่างั้นแต่ว่าวันใกล้ช่วงกลางกับวันนึงเราไม่ได้แข่งวันต่อไปกลางอ๋อโอเคโอ้เหมือนรถยิงไงนู้นเลยนะยิงหลงระเบิดเลยตัวดูดเลยครับดูตัวดูดนะครับนู่นตัวดูดแต่นี่เหมือนรถที่เขายิงรถถังเลยนะครับนี่วันนี้ต้องมีโอกาสได้มาถ่ายทำผ่านมาพอดีโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับชาวบ้านท่านใดก็อุดตันต่อน้ำรั่วถ้ารถคันนี้เข้าถึงก็จะไปจัดการให้นะครับในจังหวัดสงขลานะครับเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนะครับโดยการนำข้อนายกอะไรตอนนี้นายกซักโดยการนำข้อนายกซักนะครับนะนายกซักเทศบาลเมืองจักรทรสุวิแสงอะไรนะครับนายกจักรทรสุวิแสงนายกจักรทรสุวิแสงครับโอเคฝากขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับพอดีมาถ่ายจะได้เห็นประโยชน์นะครับของรถคันนี้นะครับดูได้เยอะนู่นนะกันเลยนะตั้ง 4,000 ลิตรโอ้ถังนี้ 4,000 ลิตรนะครับเพื่อนๆโอ้มันต้องทะลุเวลามากเลยครับ 4,000 ลิตรครับไม่ธรรมดาอาจจะย้อนแสงบ้างอะไรบ้างกราบขออภัยทุกท่านนะครับแต่ว่าวันนี้แดดมันจ้าเนาะอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่ครับเป็นรถ6ล้อนะครับ6ล้อสีเหลืองไว้ดูดนี่ขี้โคลนขี้ตมนะครับเคยดูดสอบซ่องบ้างไหมซ่องยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเวียดนามได้ชิปได้ปอบบ่อยปอบบ่อยใช่ไหมก็แสดงว่าก็ยังมีดวงอยู่มั้งเนี่ยลาทุกได้ช่องพันได้ครับช่องพันคืออะไรเวียดนามเล่นชิปเนี่ยช่องพันบาทครับอะไรวะมันดีเยอะขนาดนั้นเนาะแสดงว่าคนสำเร็จมากขอดีล่างครับคุยกับยอดก่อนโอ้นี่นะครับคือหลายๆคนมองว่าอาชีพตรงนี้เป็นอาชีพที่ไม่ได้สวยหรูนะครับไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แต่ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่นนะครับในการทำงานทุกที่นะครับงานอาจจะดูว่ามันเป็นความสกปรกแต่ความตั้งใจของพี่ๆเขาทั้ง3คน4คนตรงนี้นะครับถือว่าน้ำใจงามนะครับถ้าไม่รักกันจริงทำกันไม่ได้นะครับงานแบบนี้ดูนะครับดำปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงมันต้องเลอะโคลนเลอะตมอยู่แล้วครับฝากให้กำลังใจพี่ๆที่เขาทำงานด้วยนะครับเพื่อนๆครับแค่กดแชร์ไม่ขออะไรมากครับกดแชร์หรือกดถูกใจหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับฝากให้เป็นกำลังใจพี่ๆนะครับเจ้าพนักงานของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างด้วยนะครับ ช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่พี่พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีโอกาสเลยนะครับวันนี้พอดีมาถ่ายรถแมคโครนะครับเราเห็นพี่เขาเข้ามาพอดีนี่นะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนทำความสะอาดรถใช่ไหมพี่นี่ครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขว้างนะครับทำเสร็จแล้วต้องทำให้เขาสะอาดด้วยนะครับนี่ครับนี่ดูคือรถต้องพร้อมใช้อยู่ตลอดนะรถต้องพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมันจะเห็นความสำคัญแต่ตอนน้ำท่วมเลยนะตรงมาหน้าเรียงวันนี้จะไปดูดน้ำด้วยยังไงอ๋อโอเคดูความยากลำบากนะครับผมก็อยู่กลางแดดกับเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแอบอยู่ที่ร่มนะเราร้อนเขาก็ร้อนนะครับรู้ซึ้งถึงความลำบากในการทำงานเลยนะครับวันนี้นี่ครับไม่ง่ายนะครับทำงานกลางแดดแบบนี้ไม่ง่ายครับเนื่องด้วยจิตใจที่รักด้วยนะครับผสมเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับเขาไม่ได้กลัวนะครับว่ามันจะสกปรกหรือไม่สกปรกนะครับพี่เขาไม่ได้กลัวเลยนะครับดูครับเดินบุกเข้าไปเลยนะครับให้ผมเดินบุกเข้าไปก็ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าไม่มีใครจับกล้องให้เนาะขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะครับขอขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะครับขอขอบคุณแทนชาวบ้านนะครับอาจจะเห็นประโยชน์น้อยนิดก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีความสำคัญมากรถคันนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเจอผมที่ไหนนะครับพี่ๆทุกท่านครับเรียกให้ผมถ่ายคลิปลงในช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วได้เลยนะครับเราจะดูกันจนจบนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยเมื่อเขาเทเสร็จแล้วนะครับเขาจะทำความสะอาดรถคือน้ำเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเลยนะครับไอ้ตรงเป็นท่อสี่เหลี่ยมตรงนั้นคือไว้เก็บน้ำเพื่อเอาจะมาฉีดรถหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเทโคลนอะไรเสร็จนี่ครับตรงนี้ไม่ต้องดราม่านะครับมันเป็นที่ทิ้งขยะอยู่แล้วนะครับที่ทิ้งขยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องดราม่าเนาะมีเหมือนรถดำเลยเสร็จหรือยังพี่ยังครับไอ้ตรงนี้เป็นพวกเก็บเครื่องมือนะครับมีจอบไหนๆไปตรงไหนไปตรงไหนเดี๋ยวผมตามไปอ่ะโอเคโอเคเดินไปได้ใช่ไหมได้ครับโอเคไปครับไปตรงนี้ครับเป็นที่เก็บเครื่องมือเป็นจอบเป็นไรเป็นจอบเป็นไรโอเคเดี๋ยวถ่ายเสร็จขอถ่ายรูปพี่ๆ3คนด้วยนะโอเคไปครับสุดนะครับวันนี้สุดนะครับสุดยอดรถคันนี้ ผมคิดว่าพี่เขาดูแลเหมือนลูกหนึ่งคนเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินตามเขาไปครับนู่นลูกศิษย์ผมนะลูกศิษย์ผมเขาชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคนนี้ชื่ออาโอติมะนะครับนี่ลูกศิษย์ผมนะอาโอติมะยกมือนะครับไปนี่เรามาทำอะไรตรงนี้อ่ะทำอะไรนี่ตั้งเกี่ยวเราเก็บเป็นเม็ดอะไรอย่างตัวตรงนู้นดีมันไม่แกว่งอะไรตรงนี้อ๋อมาเก็บรายละเอียดโอเคโอ้โห3ท่านนี้ถือว่าดูแลเครื่องมือได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับมาเก็บรายละเอียดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ดูกันยาวๆว่าผีอยู่ในกลุ่มไม่นู้ไหมเรารักเมืองสงขลาไหมเดี๋ยวผมพาไปพูดหน่อยให้ขอก้าวไปเล่นกันเอาเองนะนี่นะครับ อุปกรณ์ค่อนข้างจะไฮเทคมากๆเลยนะครับเครื่องดูดรถดูดโคลนต้มรถดูดโคลนเพราะอาจจะเกรงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีผมก็มาถ่ายแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราดูให้ดีๆนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่เขาจะยืนเฉยๆนะครับเขามีหน้าที่เขาแบ่งกันทำนะครับมีหน้าที่มีการแบ่งกันทำนะครับรู้นะครับว่าใครต้องทำอะไรนะครับรู้หน้าที่ของแต่ละคนเลยครับนี่ครับโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณหมากับผีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ